พทจะดูแลตัวเองส่วนโน้ตมันก็ถึงเวลาแล้วที่โน้ตจะกลับไปดูแลความรู้สึกตัวเองบ้างนานแค่ไหนแล้วอะที่แพทไม่ได้นอนกอดโน้ตแบบเนี้ยเหงาแล้วแพทถ้าไม่อยากอยู่ที่คอนโดคนเดียวมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะอย่าให้แพทต้องรบกวนโน้ตเลยเนาะอีกหน่อยโน้ตก็จะโกอินเตอร์จะต้องทำงานหนักแล้วนะตลกนี้เนาะสุดท้ายแล้วแอนิเมชันของโน้ตคือสิ่งที่ช่วยชีวิตเราแอนิเมชันที่พัดเคยเห็นว่ามันกะโหลกกะลาวันนี้แพทก็เลยมีของขวัญจะมาขอบคุณโน้ตหลับตาสิลืมตาได้แล้วหมดเรื่อง Inspire Furniture อะแพทก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วล่ะแพทให้เพื่อนแพทที่ชิคาโกติดต่อหมอไว้แพทจะพาพี่ฮันนี่ไปรักษาที่นู่นแล้วแพทจะอยู่กับใครแล้วแพทจะดูแลพี่ฮันนี่คนเดียวได้ยังไงพอได้แล้วนะโน้ตเลิกคิดถึงคนอื่นสักทีต่อจากเนี้ยแพทจะดูแลตัวเองส่วนโน้ตมันก็ถึงเวลาแล้วที่โน้ตจะกลับไปดูแลความรู้สึกตัวเองบ้างเขานะโน้ตที่คุณจูนเข้ามาช่วยเราสองคนน่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนจัดงานแต่งให้เราแต่เพราะเขาอยากเห็นคนที่เขารักมีความสุขเขารักโน้ตมากนะเขาควรที่จะได้เป็นคนที่ดูแลโน้ตแล้วถ้าโน้ตต้องดูแลใครสักคนไปตลอดชีวิตคนคนนั้นก็ควรที่จะเป็นคนจูดคนที่โน้ตรักThank you.
ที่ใจฉันสั่น